ก็ต้องจำแจวเพียก่อนจำแจวเพียแล้วมาคุยกล้วยนี่พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมาพี่น้องได้ก๋อยมาพี่น้องวันนี้อยากกินก๋อยนะครับเอามาสู่พี่น้องนะครับก๋อยงัวพี่น้องก๋อยงัวสดๆเลยครับนี่ครับโอ้ไปธุระแบะซื้อก๋อยมาพี่น้องเออเมืองๆพี่น้องก๋อยกระต่มนะครับสูตรสําเร็จอยู่แล้วกันกินก๋อยขมกินก๋อยขมมันก็ต้องมีต้มขมนะพี่น้องโอ้ยนี่ครับได้ถึงก๋อยได้ถึงต้มขมนะพี่น้องตอนนี้พร้อมแล้วเอาแกะก่อนพี่น้องแกะก่อนโอ้ต้มเผี่ยยังคักเลยพี่น้องต้มขมเนี่ยเทน้ำก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมืองโอ้นี่เมืองเผี่ยคนๆเลยครับเอาตักจังไรเนาะพี่น้องนี่เอาโอ้ต้มขมต้มเปื่อยโอ้ได้อย่างหลายเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาโอ้ต้มขมเราบ่พอเลยพี่น้องได้แก้วเผี่ยมานำนี่แกะก่อนแก้วขี้เปียกได้พี่น้องเนี่ยมันได้พี่น้องเลยมากินข้าวน้ำกันโอ้แก้วเปียกโอ้อันนี้บวชล้นลมหมอยางแหงมาพี่น้องมาครับแต่ก่อนที่แสบขออนุญาตพี่น้องแกะข้าวนะไรไข่ไรข้าวมันออกพี่น้องเขาว่ากินก๋อยกินเนื้อดิบเนื้อสดนี่มันต้องแกะข้าวเรียกน้ำย่อยนะครับขออนุญาตครับผมโอ้มาเถอะพี่น้องหยิบเขาใหญ่ๆคือเก่าหนึ่งมาไม่ใหม่แต่เขานี่หนึ่งเองโอ้ปิดเปิดได้พี่น้องโอ้คำแหลกนี่ละก๋อยก่อนเนี่ยบริษัทฝากให้พี่น้องเนี่ยนานนี่ผมไม่หน่วยอย่ามันจะต้มเผี่ยมั้งกันพี่น้องก็ต้องจำแจวเพียก่อนจำแจวเพียแล้วมาคุยกล้วยนี่พี่น้องหนังบริณฝ่ายนี่มึงหวานจะบอกเธอนฟัว
โอ้ยล้มเนี่ยกรอบแน่นจะเปียกแล้วกันฮะอุ้ยต้นเหลือมีแห้งแกงก็มีได้เป็นอย่างเย็นเปื่อยโอ้แซ่บสมเปียกผสมนะพัฒนากับ30เพียงหัวน้ำประเภทบุญรถกระเทียมโอ้หักกันเนี่ยไม่ได้พี่น้องเนี่ยเงินฝากต้นเลือดเนื้อไหมบักตัวฟัวเหมือนโอ้จานหวานโอ้เนี่ยลมสุดนะโอ้เผ็ดแน่อยู่ด้วยพี่น้องจริงเดือด
เหลือหวานๆอยู่เลยแต่กว่ามันขมก็สิงวนไปเลยโอ้ขาวนี่มันหวานนี่ไปหรอกว่ามันแก่นั้นหอมมันฟัวมันโอ้ลมมาแห้งแล้วป่ะเนี่ยลองลองเอาเพียงโอ้น้ำมูน้ำตาไหลเด้อโอ้แสบพักขนาดพี่น้องครับเอ้อมื้อนี้นะครับได้ก๋วยไปธุระมานะแวะซื้อก๋วยซื้อต้มมานะครับกินก๋วยมันก็ต้องมีก๋วยขมมันก็ต้องมีต้มเปื่อยต้มขมนะพี่น้องโอ้หอมยาหวานๆเข้ากันเลยครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ยังทุกคลิปแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องชอบนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยคลิปนี้ไว้สักหน่อยนะครับพอคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ